สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการ The Clear ทุกประเด็นกับดิฉันตรีชดาศรีทาดาวันนี้วันเสาร์ที่31สิงหาคม2562นะคะเป็นวันสิ้นเดือนแต่มีหลายเรื่องที่ยังเป็นประเด็นทางสังคมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นส่งมติไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องฟังละเอียดกับคนนี้ละค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.สรรหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเจอคุณเรืองไกรนี่ต้องเป็นเนื้อหาหนักๆเน้นๆ นะคะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้เองคุณเรืองไกรไปยื่นย้ำกับศาลรัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยทำผิดมาตรา161ตามรัฐธรรมนูญและมาตรา5ด้วยครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพใช่ไหมคะแล้วก็มาตรา162ด้วยค่ะนะฮะก็ขออนุญาตเรียนอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบข้อกฎหมายไปพร้อมๆกันนะฮะกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงมติเมื่อวันที่27ซึ่งเราก็จัดรายการก็คาดผลของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้นะครับเมื่อทางผู้ตรวจการแผ่นดินออกมาเราก็เคารพความเห็นมตินะฮะท่านก็มีอำนาจมีการใช้ดุลพินิจแต่ดุลพินิจที่ท่านบอกว่ากรณีการกระทำของท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเรื่องการที่กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้วนนั้นนะนะครับมีคนร้องว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพก็อาจจะเป็นนักศึกษาจากรามจากรามเองนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องมาดูว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพเนี่ยละเมิดอย่างไรเพราะมาตรา213ของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะทีนี้ความตามมาตรา161เนี่ยไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องหน้าที่เป็นเรื่องการกระทำนะครับก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องนะครับเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ก็เขียนไว้เพิ่มวอลลุ่มที่เครื่องให้หน่อยค่ะนะครับทีนี้เมื่อการกระทำนั้นไม่ครบก็มาอย่างที่ปอยบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ค่ะนะครับนี่เราโยงมาทีละมาตรามาตราว่าเสียงพี่รังไกรเบานะครับเดี๋ยวเพิ่มให้ครับได้ยินไหมคะทีนี้เดี๋ยวความเข้มข้นมาเสียงก็จะมาเอาค่อยๆปลูกกันนิดหนึ่งค่ะนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านชี้ไปนะครับแต่ก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องรับเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีอำนาจยื่นคำร้องด้วยเหตุนี้นะครับผมก็ไปยื่นกรณีดังกล่าวไว้อีกด้านหนึ่งคือที่อัยการสูงสุดถ้าจำกันได้คำร้องเนี่ยเมื่อ7สิงหาที่ผ่านมานะครับเมื่อวานที่ผมไปศาลนู่นเนี่ยผมต้องรอให้ครบ15วันครับจริงก็ครบมาต้องก่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยแต่เราอยากรู้เหตุผลของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินออกเรื่องสิทธิเสรีภาพเราก็เห็นแย้งนะครับเห็นแย้งกันทางอากาศนี่นะฮะไม่ได้ไปโต้แย้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคำร้องที่ยื่นต่ออัยการสูงสุดซึ่งเลยกำหนด15วันแล้วเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิ์โดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นโดยพื้นความรู้ที่เทียบเคียงนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องรับคำร้องผมเข้าไปวินิจฉัยเพราะผมไปตามช่องทางที่ถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรียนให้พี่น้องเข้าใจว่ามีคนหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปร้องอัยการสูงสุดว่าพรรคอนาคตใหม่อันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อพรรคนะครับกระทำการล้มล้างการปกครองตามมาตรา49ด้วยเหตุผลว่าข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่นะครับเรื่องจะอะไรเนี่ยนะครับจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แต่ไม่ได้เขียนคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนก็เลยมองว่าเอ๊ะไม่เขียนอย่างนี้เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับอัยการก็ไม่ส่งนะคำร้องนี้ก็ไม่ได้ส่งศาลผู้ร้องก็เลยใช้สิทธิ์ไปยื่นศาลรับพระธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ยังรับด้วยมติ5-4ค่ะนี่คือเหตุผลว่าก็เป็นข้อกฎหมายอันเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่ว่าไม่มีถ้อยคำในข้อบังคับนะครับตรงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยถือเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วทำไมการกล่าวถ้อยคำนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์โดยไม่ครบถ้วนศาลก็ต้องรับเหมือนกันค่ะนี่คือเหตุผลที่อธิบายเรื่องหนักแล้วนะครับพี่น้องก็ติดตามกันไปใช่ค่ะเอ๊เสียงเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินใช่ไหมคะนั่นเดี๋ยวป้าขออนุญาตขยับเสียงนิดนึงครับก็เดี๋ยวทีมงานวอลลุ่มขึ้นสุดเพราะว่ายังเสียงไม่มีเดี๋ยวก็พยายามเล่นเสียงกับคนพูดแล้วกันนะครับใช่ค่ะเป็นยังไงได้ยินเสียงบ้างหรือยังคะต้องถามทางบ้านนะคะเพราะว่าปกตินี่จะต้องเช็คจากเสียงที่เราใช่ค่ะเราสดใช่ค่ะเพราะว่าปกติเนี่ย FC รายการเรานี่จะต้องมีการแจ้งนี่เห็นว่าทักทายมาว่าเสียงไม่ผ่านเสียงเบามากนะคะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะคะสำหรับเนื้อเสียงนะคะแต่จริงเนื้อหาของการจัดรายการของเราเนี่ยจะหนักหน่วงตรงที่ว่าเราวิเคราะห์กันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่26นะคะพี่รังไกวันบัตรการเป็นพี่รังไกที่เราคุยกันไว้ว่าผู้ตรวจจะมาจะไปทางไหนได้จะหนีไปทางไหนได้จริงๆแล้วประเด็นของคุณศรีสุวรรณก็เป็นดุลพินิจนะก็คงท่านคงไม่ได้หนีหรือว่าหลบอะไรนะครับท่านจะใช้อำนาจของท่านโดยดุลพินิจของท่านแต่ว่าถ้าเราเห็นแย้งอะไรเนี่ยก็ด้วยความเคารพกันนะครับก็ขออนุญาตที่แจงให้พี่น้องประชาชนฟังแต่ขณะเดียวกันเราก็มีตัวบทกฎหมายมาอ้างอิงให้ด้วยนะครับค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของประเด็นคำร้องการถวายสักการะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะแล้วกลายเป็นประเด็นก็คือวันนี้คุณวิษณุเครืองามออกมาบอกว่าหากมีการอภิปรายทั่วไปเรื่องการถวายสักการะเนี่ยควรจะเป็นการอภิปรายลับเพราะเป็นการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ทีนี้ทางด้านของเพื่อไทยเองเนี่ยกับพรรคฝ่ายค้านเองไม่รู้ออกมาแนวไหนพี่รังไกมองประเด็นนี้ยังไงก็มีฝ่ายค้านมีทั้งจะเห็นสอดคล้องกับที่คุณวิษณุพยายามจะขอแล้วก็บางท่านบางพรรคก็อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นใช่ค่ะนะครับจริงๆเนี่ยผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะเปิดเผยให้ประชาชนทั้งประเทศรับทราบยิ่งถ้าไปเอาความคิดเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่ากระทบสิทธิของประชาชนเนี่ยยิ่งต้องเปิดเผยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ที่เราต้องขออนุญาตเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ที่เราจะไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสมัยผมเป็นสมาชิกผู้ที่สภาเราก็มีข้อบังคับแล้วทุกวันนี้ก็มีนะครับในการประชุมสภาเนี่ยนะครับเราไม่ให้มีข้อบังคับห้ามด้วยห้ามพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าในทางใดๆ อันนี้เราก็แต่แล้วแต่กรณีนี้ฟังให้ดีนะครับมาตรา161เนี่ยเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับจะต้องกล่าวถ้อยคำต่อพระมหากษัตริย์กล่าวถ้อยคำในการถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับเพราะนั้นเรากำลังอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีการลงมติเนี่ยว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงไม่กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติบังคับไว้นะครับถามกันแค่ตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็ตอบตรงนี้ไม่ต้องไปเอาอะไรที่จะไปอ้างไปอะไรเนี่ยไม่มีเลยค่ะเพราะข้อเท็จจริงมันชัดอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวไม่ครบเรากำลังจะพูดว่าเมื่อไม่ครบแล้วผลมันเป็นอะไรผลถึงใช้บังคับไม่ได้ชาวบ้านก็เรียกว่ามันโมฆะใช่หรือไม่แค่นี้แหละครับแล้วจะไปรับไปแลกอะไรนะครับแล้วอย่าไปอ้างอะไรที่ไม่สมควรนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะถ้าทางพรรคฝ่ายค้านจะไปคล้อยตามกับฝ่ายรัฐบาลบอกขอให้ประชุมรับประธานการประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมนะครับคำที่
วนเวียนซ้ำซากส่อเสียดนะครับให้ร้ายอะไรเนี่ยประธานต้องควบคุมการประชุมอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติคนที่จะทำหน้าที่นะครับในฐานะฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีเนี่ยข้อความ 2-3 บรรทัดนี่ยังทำไม่ได้แล้วจะบริหารราชการแผ่นดินไปได้อย่างไรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โดยความเห็นของผมเนี่ยนะครับในฐานะเคยเป็นอดีตนักการเมืองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานการเมืองแล้วเอาความรู้มาให้พี่น้องประชาชนฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีไม่กระทำการตามมาตรา161แล้วมีผลให้การกระทำนั้นใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา5หรือว่าเป็นโมฆะใช่หรือไม่เท่านั้นเองครับค่ะก็คงเป็นเรื่องที่สังคมให้การจับตามองนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่คุณระไกไปย้ำที่ศาลรัฐธรรมนูญก็คือเป็นเรื่องที่ครอบคลุมหมดละทีนี้เมื่อครอบคลุมแล้วเนี่ยจะต้องมารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออกมาแนวไหนนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแสดงความเห็นมาสองว่าจะขัดตามมาตรา161ขัดตามมาตรา161แต่ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพในความเห็นของผมนะครับแต่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเป็นเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพเราเห็นแย้งกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะว่าบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนั้นมันอยู่หมวดต้นๆใช่ค่ะนะครับน่าจะอยู่หลังหมวดทั่วไปหมวดพระมหากษัตริย์แล้วก็หมวดเรื่องสิทธิเสรีภาพหมวดหน้าที่ของรัฐนะครับอันนี้เราถึงถามว่าขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพอย่างไร อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ท่านจะวินิจฉัยแต่ก็เชื่อว่าท่านก็คงจะต้องอ้างอิงตัวบทกฎหมายในลักษณะที่นำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบค่ะคือสองเรื่องคุณเรืองไกรเรื่องแรกเนี่ยที่มีการวินิจฉัยประเด็นของนักศึกษารามคำร้องเดียวนะคะส่วนคำร้องของคุณไอกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่ตกไปที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่พิจารณาประเด็นนี้คุณเรืองไกรไม่ได้พูดตรวจผู้ตรวจพิจารณาอันนี้เห็นด้วยนะคือกรณีของเป็นคุณศรีสุวรรณและคุณไอเนี่ยนะครับเพราะว่าไปร้องขอให้ไปทางปกครองศาลปกครองตอนนี้กฎหมายศาลปกครองเนี่ยนะครับรวมทั้งรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างถึงเนี่ยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องต้องกันคือการกระทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือทางที่ใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองอันนี้ตรงกันนะครับก็คือไม่ใช่คดีทางปกครองไม่ใช่ฮะก็เป็นคือถ้าการกระทำตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายการกระทำตามมติคณะรัฐมนตรีอันนี้เป็นการกระทำทางปกครองค่ะอันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยไว้เป็นแนวหลายคดีมากแล้วค่ะนะครับอันนี้ไม่ติดขัดอะไรค่ะแล้วส่วนของประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีขั้นตอนที่ถูกผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นตีตกไปอันนึงเนี่ยคุณดันไกมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินมองเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษานี่นะฮะก็ต้องมองเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของส.ส.เขาค่ะเพราะกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเนี่ยนะฮะท่านท้วงคุณชวนเนี่ยท้วงในสภาผู้แทนราษฎรค่ะว่าการเสนอชื่อนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยขั้นตอนการเสนอชื่อต้องทำในสภาผู้แทนราษฎรแต่คุณชวนเนี่ยไม่ได้ทำครับนะครับไปทำในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งในที่ประชุมรัฐสภาขณะนั้น750คนเขาเป็นนะครับไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขามีสถานะเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามันผิดเวทีอันนี้ผู้ตรวจเนี่ยก็ควรจะบอกว่าอันนี้ด้วยความเคารพนะครับก็ควรจะถ้าส่งเรื่องนักศึกษารามก็ควรจะส่งเรื่องของท่านเสรีพิสุทธิ์เหมือนกันเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส.ส.ในสภาทำไมท่านไม่ส่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นข้อเห็นต่างนะครับเห็นต่างว่าผิดถูกอย่างไรก็เชื่อว่าทางพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ท่านคงจะใช้สิทธิ์ของท่านตาม213เมื่อผู้ตรวจไม่ส่งนะฮะท่านก็คงจะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปก็คือส่งทางตรงมันมีเรื่องแปลกเรียนให้พี่น้องทางบ้านฟังผมในฐานะที่อ่านกฎหมายค่อนข้างจะละเอียดและกว้างแล้วลึกนะฮะ
การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยกคำร้องของคุณศรีวันกับคุณไอเนี่ยอ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาคดีหนึ่งนะครับแต่กรณียกคำร้องของคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยน่าสังเกตและตั้งเป็นข้อสงสัยว่าทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่6 258ทับ2559มี19หน้าซึ่งเป็นการวินิจฉัยขั้นตอนกระบวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีภายใน5ปีแรกตามบทเฉพาะการเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนวางหลักนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปแก้ไขให้มันสอดคล้องกับผลประชามติและคำถามพ่วงซึ่งในคำถามพ่วงนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่อนข้างจะเป็นที่ยุติเลยคำถามพ่วงถามว่าในระหว่าง5ปีแรกการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีให้กระทำในที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วยหรือไม่ค่ะไม่ได้ถามถึงการขั้นตอนเสนอชื่อถูกค่ะทีนี้คำวินิจฉัยเนี่ยก็เลยแยกให้เห็นว่ากระบวนการการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเสนอชื่อจะต้องเป็นไปตามมาตรา88คือจำได้ใช่ไหมพี่น้องว่าทุกพรรคก็จะเสนอชื่อว่าบัญชีนายกคือใครมี1 2 3 1 2 3เพื่อไทยมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณชัชชาติมีคุณชัยเกษมประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์นะครับอนาคตใหม่มีคุณธนาธรพลังประชารัฐมีคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวด้วยคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือขั้นตอนทำไมต้องทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุผลมาจากมาตรา88และมาตรา88จะพ่วงด้วยมาตรา160ค่ะทีนี้ถ้าเอาเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นนะครับ6มิยอนเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาว่าจะมีคนอภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในฐานะหัวหน้าคสช.หรือไม่ใช่ค่ะเหตุผลที่ใช่หรือไม่ที่ถึงรวบรัฐตัดตอนและเอาไปเสนอในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งประธานคือนายชวนหลีกภัยรองประธานคือนายพรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาใช่ค่ะจะให้สมาชิกสภาผู้แทนเสนอชื่อในขั้นตอนนี้ในที่ประชุมรัฐสภาได้อย่างไรตรงนี้แหละที่คนยังอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยแตกฉานตรงกันหรือไม่นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อ้างคำวินิจฉัยที่6ทับ2559เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีศาลฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรของรัฐผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรของรัฐตรงนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่แถลงไม่อ้างถึงเหตุผลคืออะไรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับผมก็ร้องเรื่องนี้ไปที่อัยการสูงสุดแล้วประมาณวันที่13สิงหาถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันนี้ก็เลย15วันเดี๋ยวยังไงถ้าส่วนตัวแม่ที่สุดไปผมก็อาจจะไปคู่กันคนละทางเดินเข้าสู่ศาลอยู่ไปด้วยกันค่ะคือถ้าเกิดสิ่งที่คุณเดินการอธิบายนะคะว่าการประชุมตั้งแต่การเสนอชื่อการประชุมนี้นะคะจะต้องเริ่มต้นที่สภาผู้แทนราษฎรแต่การที่มีทั้งท่านพรเพชรวิชิตชลชัยร่วมประชุมด้วยก็แสดงว่ามีกลุ่มสวสมาชิกสวเนี่ยร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มต้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะดังนั้นวิธีการมันก็ต้องผิดไปจากมันผิดเวทีผิดพื้นที่นะเพราะรัฐสภาเนี่ยเขียนชัดว่าประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในกรณีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาดังนั้นเนี่ยกรณีการขั้นตอนเสนอชื่อเนี่ยศาลก็ยืนยันว่าด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทำที่สภาผู้แทนราษฎรคือทำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไปเสนอชื่อนายกในที่ประชุมวุฒิสภาได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับมันห้องประชุมกันเดียวกันนะครับขณะนี้นะครับแต่ว่าขั้นตอนการประชุมวันนี้โรงหนังเดียวกันแต่ฉายหนังคนละเรื่องใช่ค่ะนะครับเขาให้ไปดูหนังเรื่อง A คุณบอกไปดูเรื่อง B แล้วมาตอบเรื่อง A เนี่ยมันไม่ได้นี่คือเหตุผลเพราะนั้นการที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์กับคุณธนาธรในที่ประชุมรัฐสภาเราถึงบอกว่า
อันนี้มันผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องสาระบัญญัติคือบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรจะไปทำเอาเองที่เราเองแล้วก็มีสารรัฐนูนวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานให้อยู่แล้วผู้ตรวจทำไมไม่หยิบคำวินิจฉัยนี้ขึ้นมาประกอบการพิจารณานะครับคือชัดเจนนะคะเวทีใครเวทีมันไม่ใช่เป็นเวทีรวมนะคะพอออกมาแบบนี้เสียงคุณชวนนี่ก็อ่อยไปนะคะปกติถ้าเรื่องแบบนี้คุณชวนจะต้องออกมาจริงจังชัดเจนนะคะเหมือนครอบครัวนะก็อันนี้พูดก็กำกึ่งไปนะฮะอาจจะบอกว่าภรรยากับน้องภรรยาคนละคนกันนะครับไม่ใช่ลูกนะฮะให้เข้าใจนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยการประชุมเนี่ยวันนั้นเนี่ยวันที่5มิถุนายนเนี่ยมีระเบียบวาระการประชุม2อันเช้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคือถ้าว่าวันนั้นมีประชุมรัฐสภาเนี่ยมันก็ยังพอต้องแก้มอยู่นะแต่เช้านี่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะอยู่แล้วก็เฉพาะอยู่แล้วท้วงแล้วคุณปิยบุตรก็ท้วงคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ท้วงคุณหมอเรวัชพิศรุเวชก็ท้วงคุณชวนเฉยเฉยนะครับแล้วก็ปิดประชุมตอนนี้ปิดเปิดยังไงเนี่ยการประชุมสภามันมีบันทึกก็อยู่ในเว็บผมก็ไปหยิบจากเว็บมาร้องนะครับแล้วก็ไปอธิบายความในที่ประชุมรัฐสภาด้วยว่ามีคนเสนอชื่อนะพลเอกประยุทธ์กับเสนอชื่อคุณธนาธรแต่มันอยู่ในบันทึกการประชุมของรัฐสภานั่นไงคือหัวเรื่องเนี่ยมันคือบันทึกการประชุมรัฐสภาตรงนี้ต่างหากที่มันฟ้องว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ชัดเจนนะคะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นในระเบียบวิธีปฏิบัติของการประชุมแล้วก็ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าประชุมในสภาผู้แทนราษฎรก็ยิ่งชัดไปอีกก็คือเหตุผลตรงนี้แหละนะครับถ้าใครได้อ่านลึกลงไปตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยท่านเรียกให้กรท.เนี่ยชี้แจงกรท.ก็มีหนังสือชี้แจงไป6หน้านะครับหนังสือชี้แจงว่าเหตุผลทำไมเขียนคำถามเอาคำถามพ่วงมาเขียนมาตรา272ในบทเฉพาะการเช่นนี้ถ้าอ่านดูโทนหนังสือของกรท.เนี่ยค่อนข้างที่จะให้5ปีแรกเนี่ยทำในที่ประชุมรัฐสภาทั้งหมดใช่ค่ะแต่ศาลเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำถามพ่วงเขียนเฉพาะคำว่าให้ความเห็นชอบศาลจึงวินิจฉัยก่อนว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันมี2ขั้นตอนคือขั้นตอนเสนอชื่อกับขั้นตอนโหวตการให้ความเห็นชอบเมื่อคำถามพ่วงถามเฉพาะการให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอชื่อก็ยังเป็น159คือหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นจะเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปโหวตที่ตลาดนู้นตลาดนี้อะไรนะที่จะเปิดศูนย์การค้าเป็นนะครับอันใหม่ขึ้นมาแล้วเอาไปประชุมกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องมี1ประธานทำหน้าที่2เลขาเจ้าหน้าที่สภาผู้แทนคอยบันทึกการประชุมต้องเสียบบัตรต้องลงบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นลายมือที่เซ็นเข้าร่วมประชุมขนาดนั้นเซ็นในนาม ถ้าที่ประชุมรัฐสภาก็เซ็นในนามสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนอกจากคุณพรเพชรนั่งข้างล่างยังมีอีก249คนที่เป็นสว.นั่งอยู่ด้วยนะครับในที่ประชุมนะครับแล้วจะบอกว่าตรงนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไงมันมีคนนอกร่วมรับฟังขั้นตอนการเสนอชื่อนะครับอย่างนี้แหละไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็อยู่นะครับอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะไม่วินิจฉัยให้แตกต่างไปจากคำวิจัยที่ท่านเคยลงไว้ใน6ทับ2 5นะครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่เราต้องกลับมาติดตามกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายสัตยาณไม่ครบของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะต้องเป็นขั้นตอนแรกในการเสนอชื่อในการประชุมของสสในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นต้นทางของเรื่องราวทั้งหมดแถมยังมีเรื่องการแถลงนโยบายใช่ไหมคุณเมืองกายใช่ครับอันนั้นคือ162ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมีเฉพาะ161คือเรื่องการไว้สัตย์ปฏิญาณของผมเนี่ยผมร้องในการสูงสุดไป2ตัว2เรื่อง2กรณีนะครับคือกรณี161และ162นะครับว่า161เนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบก็เท่ากับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญค่ะนะครับ162เนี่ยเขาให้ทำ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ25-26นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนเกิดคือวันที่25จำได้ไหมฮะเกิดวิวาทะใช่สองตู่โอ้โหปัดขาดกันตู่8กับตู่12คนละรุ่นใช่ค่ะนะครับตู่12คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงกับตัดพี่ตัดน้องเป็นที่ฮือฮานะครับแล้วก็ออกสออาการอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นสีสันทางการเมืองแต่กรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ท่านแถลงนโยบายโดยไม่ครบตามที่162เขียนบัญญัติไว้นะครับเขาเขียนไว้4เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือคำแถลงนั้นต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ อันที่2คือแนวนโยบายแห่งรัฐอันที่3คือยุทธศาสตร์ชาติอันที่4นี่สำคัญเลยนะครับต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะทำนโยบายนั้นนั้นตอนนี้คำแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์วันนั้นเนี่ยแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือนโยบายหลัก12เรื่องแล้วก็นโยบายเร่งด่วนอีก12เรื่องที่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องจัดศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญนะครับนี้ไอ้ตารางภาคผนวกก็ไม่ได้พูดถึงภาคผนวก2เนี่ยนะก็ไม่ได้พูดถึงก็พูดถึงเฉพาะเนี่ยมันสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐมันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐมันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ไม่อธิบายตรงไหนเลยในภาคผนวกว่ามันเอารายได้มาจากไหนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงร่วมแล้วก็เจตนารมณ์ว่าทำไมรัฐธรรมนูญ60ถึงเขียนเรื่องนี้เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเหมือน50เนี่ยคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองจะไปทำเรื่องประชานิยมซึ่งเขากลัวนะครับเขาก็ให้เหตุผลมาลักษณะนี้ก็ทุกคนก็ต้องไปย้อนอ่านนะครับแต่ว่าถ้าผมร้องศาลรัฐธรรมนูญผมจะกล่าวอ้างเอกสารพวกนี้ให้ศาลวินิจฉัยอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรนะผมอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังค่ะนี่เป็นหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะซึ่งเราต้องติดตามในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปแล้วก็รอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะหยิบเรื่องนี้มาเมื่อไหร่นะคะคงต้องเร็วนะคะเพราะว่าการอภิปรายทั่วไปน่าจะเริ่มประมาณสักต้นเดือนหน้าแล้วก็คนละส่วนกันค่ะนะครับในหลักการนี้ก็ยังยืนตามแนวความคิดนะครับว่าอำนาจอธิปไตยมันแยกออกเป็น3ส่วนนะครับคือ1ของคณะรัฐมนตรี2ฝ่ายนิติบัญญัติ3ฝ่ายตุลาการครับนะครับต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าขณะที่โอ้โหมีการฟ้องร้องมีการขอให้วินิจฉัยแล้วแปลว่าทุกอย่างต้องหยุดหมดครม.ก็ทำหน้าที่ไม่ได้สภาก็วินิจฉัยอะไรเนี่ยไม่ใช่ฮะเพียงแต่บอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดหมายถึงว่าจะไปโต้แย้งคัดค้านไม่ได้ผลของความเป็นเด็ดขาดคือผูกพันองค์กรนะครับผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันศาลผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรของรัฐค่ะคือตรงนี้ฮะคือเมื่อศาลวินิจฉัยเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปโต้แย้งกันถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วแต่ขณะที่ท่านยังไม่ได้วินิจฉัยท่านยังพิจารณาตามคำร้องไม่ว่าจะเพื่อไทยส่งไปหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่หลักการทวงดุลอำนาจของ3ฝ่ายต่างคนต่างทำหน้าที่ซึ่งตรงนี้คุณชวนก็พูดน่าสนใจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องที่คุณเรืองไกรไปยื่นต่อผู้ตรวจการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยยังมีประเด็นที่สังคมอื้อหือนั่นก็คือเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองยกฟ้องดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งถูกกล่าวหามาตลอดว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและสั่งการให้มีการอนุมัติการกู้เงินของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดานครจนกลายเป็นเรื่องว่าบิ๊กบอสถูกคนอ้างมาตลอดแต่เมื่อวานนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วก็คือบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับดร.ทักษิณเนื่องจากว่าเป็นพยานเนี่ยเป็นพยานที่เขาเรียกว่าพยานบอกเล่าแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะน่าเชื่อถือได้ครับก็เอาข้อมูลที่เชิงลึกขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับคดีเงินกู้ธนาคารไทยวงเงิน 9,900 ล้านบาทเนี่ยนะครับเมื่อวานกรณีของท่านนายกทักษิณนะครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยเป็นจำเลยที่1นะครับแล้วท่านก็ไม่อยู่สู้คดีนะครับท่านก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะคือกระบวนการยุติธรรมที่มาจากเผด็จการเนี่ยท่านก็
คงไม่ยอมรับนะครับซึ่งพวกเราพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าฝ่ายที่พยายามกระทำต่อท่านทักษิณกับเรียกว่าเราบอกทักษิณอะไรก็แล้วแต่จะกล่าวอ้างอะไรต่างๆก็คือมันทำให้ชาวโลกเชื่อไม่ได้เขาไม่เชื่อหรอกครับว่านี่คือหลักนิติธรรมรูออฟลอว์เนี่ยเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะงั้นทั่วโลกเขาจะเรียกว่าเวลคัมนะท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้อย่างไรนะครับโอเคเราไม่ว่ากันตรงนั้นทีนี้กรณีคดีเงินกู้ธนาคารกรุงไทยศาลฎีกาการเมืองได้ตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าโอเคละคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยมีความผิดใช้คำว่าคณะกรรมการบริหารมี5คนในคณะกรรมการนี่มี5คนอยู่แล้วก่อนอื่นก็คือวิจัยว่าคณะกรรมการบริหารกระทำความผิดผิดต่ออะไรต่อกฎหมาย2เรื่องนะครับกฎหมายเรื่องของธนาคารกฎหมายเรื่องตลาดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูในคำพิพากษานะครับทีนี้เวลาลงโทษเฉพาะกรรมการบริหารยังไม่รวมคนอื่นนะเจ้าหน้าที่นะครับก็ลงโทษ3คนเพราะฟ้องตัวไป3คนจาก5คนได้ฟ้องไป3นะครับคือขออนุญาตหรือนามนะครับคุณวิโรจน์เมืองแขคุณสุชายชาววิสิทธิ์คุณมัชชิมาคุณชรนักวิชาอีก2คนเนี่ยไม่ได้ฟ้องไปคือคุณชัยนรงค์และรัฐมนตรีข้ามกระทรวงการคลังปัจจุบันคุณอุตมะสาวนายนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับปัญหาก็คือว่าทุกคนก็มาว่าทำไมไม่โดนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรากฎหมายให้พิจารณารับหลังหรือฟื้นคดีได้โดยอำนาจของแม่น้ำห้าสายนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้คดีนี้ในที่สุดนะครับคดีแรกก็กล่าวหาก็วินิจฉัยอยู่แล้วว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยพยานคือถ้าจำไม่ผิดคือคุณอุตมะกับคุณชัยนรงค์เนี่ยให้การว่าบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสเนี่ยในชั้นก่อนที่จะมาถึงศาลเนี่ยแตกต่างกันจนศาลลงไว้ในคำพิพากษาในทำนองที่ว่านะครับยังฟังไม่ได้ว่าเขาหมายถึงใครค่ะบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสหมายถึงอันนี้อยู่ในคำพิพากษานะก็หมายถึงท่านนายกทักษิณหรือคุณหญิงโภชมาค่ะผมอ่านตรงนี้ปุ๊บผมก็รู้อยู่แล้วว่าอ้าวตายละนี่เหตุผลเนี่ยกลายเป็นว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อจำเลยที่1ถูกกล่าวหาคนอื่นอีก23 คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานกรุงไทยเป็นพนักงานเอกชนเครือกิจการมหานครก็เลยถูกพ่วงขึ้นไปที่ศาลฎีกานักการเมืองค่ะแต่จำเลยที่1เพิ่งมายกเมื่อวานกระบวนการเนี่ยตรงนี้ก็อันนี้ในเชิงวิชาการนะศาลท่านไม่ต้องเรียกผมนะครับเนี่ยเพราะว่าผมกำลังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะถูกพิจารณาในศาลปกติ3ศาลหรือไม่ค่ะนะครับโอเคเมื่อศาลฎีกาว่าไปแล้วก็เป็นที่ยุติเราก็คงไม่โต้แย้งแต่เราก็ให้ข้อสังเกตแต่ทีนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งว่าที่มาที่ไปของคำว่าพยานบอกเล่า มายังไงใช่ค่ะอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวิธีการพิจารณาคดีโดยการรับฟังพยานนี่นะคะพยานบอกเล่านี่คือเป็นพยานที่บอกต่อๆกันมาไม่ได้เป็นผู้ที่ประสบกับเหตุจริงก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ศาลยกในเรื่องของว่าเป็นพยานที่บอกเล่าอ้าวแล้วทำไมท่านนายกทักษิณถึงเป็นจำเลยที่หนึ่งแต่ว่าทำไมท่านทักษิณเป็นจำเลยที่หนึ่งสงสัยไหมครับพี่น้องสงสัยทำไมท่านนายกทักษิณถึงเป็นจำเลยที่หนึ่งเรามาดูกันมาฟังกันแบบเคลียร์ๆดีกว่าเคลียร์ๆเลยนะครับค่ะรายการนี้เป็นการเดียวนะคะที่ทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าทำไมคนอื่นเป็นบุคคลอื่นหมดแต่ว่าท่านทักษิณเป็นนักการเมืองเพียงคนเดียวและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกเกี่ยวเข้ามาในคดีนี้เดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตให้หยิบเอกสารเกี่ยวกับสำนวนอันนี้พยายามคัดแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคุณนายก่อนนี้ให้แชร์กันไปก่อนเลยนะคะให้รีบแชร์ผ่านหน้าเฟซกันไปเยอะๆนะคะเพราะว่ารายการนี้จะเป็นรายการเดียวที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำไมท่านทักษิณจึงกลายมาเป็นจำเลยในคดีนี้ได้อย่างไรครับเพราะเหตุการณ์ไหนหลังจากการที่ดำเนิน19กันยายนปี49หรือไม่ค่ะอันแรกก่อนนะครับ
ผมยกเอกสารบางชิ้นเอกสารหมายจอ365หน้า1จาก54หน้านะครับเป็นเอกสารลับของสำนักงานปปช.ค่ะเอกสารลับส่งมาถึงประธานคณะประธานกรรมการตรวจสอบก็คือประธานคตส.ค่ะนะครับเมื่อ18มกราคม50ในหนังสือเนี่ยระบุว่าตามที่อ้างถึงสำนักงานปปช.ได้ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องเลขดำที่489-20897เป็นตีเอาตามใจชอบนะครับเพราะว่ามันทุกทีเลยย้ำอีกที489-20897มี8ตัวเป็นตีให้เหลือ6เลย7ก็ว่าไปนะครับกล่าวหาคณะกรรมการบริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนไม่มีนายกตัดสินไม่มีค่ะเอกสารตัวนี้นะครับไม่ทราบว่าพอดูคร่าวๆนะครับว่ามีที่มาที่ไปนะครับเอกสารฉบับนี้ลงนามโดยนายปานเทพก้างนรงรานประธานกรรมการปปช. มีคนแทงหนังสือด้านมุมค่ะซ้ายให้คุณเสาวณีทราบลงอ่านว่านำยิ้มแย้ม22มกราคม50คตส.นั่นเองคุณนำยิ้มแย้มค่ะปปช.กล่าวหาคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยค่ะกับพนักงานทีนี้สำนวนการตรวจสอบไต่สวนที่คตส008/2550สรุปหลังจากที่ได้รับเรื่องต่อเรื่องกันมาก็สอบกันเรียบร้อยนะครับในความเห็นเนี่ยนะครับของคณะกรรมการคตส10ท่านอธิบายความไว้ส่วนหนึ่งนะครับในหมายจอที่466หน้าที่293จาก300หน้านะครับข้อ6ในส่วนของนักการเมืองนั้นให้ดำเนินคดีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับบุคคลตาม 1-5 อันนี้ข้อ6ตาม 1-5 ทั้งหมดนะครับนี่คือเหตุผลว่ามติคตส.ให้ดำเนินการดำเนินการด้วยเหตุผลอะไรนะครับหน้าถัดมาบอกว่าถึงแม้คำให้การของนายชัยนรงค์เป็นพยานบอกเล่านี่ไงครับค่ะตามความเห็นของเสียงข้างมากในคณะอนุกรรมการไต่สวนหมายความว่าคตส.นี่มีชุดใหญ่ชุดใหญ่และมีอนุไต่สวนนะครับซึ่งมีคุณเสาวณีเป็นหัวหน้าคณะอนุนะครับคตส.บอกต่อว่าแต่คตส.เห็นด้วยกับความเห็นฝ่ายข้างน้อยของคณะอนุกรรมการไต่สวนนะครับในวงเล็บรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะว่าคณะกรรมการบริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยเท่ากับ3ส่วนนะคะท่านที่มีชื่อพันตำรวจโททักษิณขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแต่หนังสือปปช.ที่ส่งมาไม่มีพันตำรวจโททักษิณเห็นไหมครับมายังไงฮะมาในชั้นคตส.เองนะฮะครั้งที่3/2551วันพฤหัสบดีที่14 กุมภาพันธ์ 2551หน้า11-12นะอธิบายรายละเอียดครบหมดอันนี้อยู่ในสำนวนของศาลอยู่แล้วนะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วบอกว่านะครับคือฝ่ายข้างน้อยของอนุเนี่ยบอกว่าพยานบอกเล่าสามารถรับฟังได้เนื่องจากอ้างกฎหมายแล้วเดี๋ยวนะครับกำลังทำการบอกเล่ารับฟังได้รับฟังได้เนื่องจากปวิอาญามาตรา226/3 วรรค 2บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่าศาลอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานศาลนะครับอ้างเลยปัญหาคตส.เป็นศาลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าคุณปล่อยว่านะครับก็นี่คือเหตุผลผลสรุปก็คือกล่าวหานะครับกล่าวหาท่านตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับเป็นจำเลยในคดีนี้นะครับแล้วก็อธิบายความตอนนี้เนี่ย
มีเกี่ยวกับคุณโอ๊คเนี่ยนะครับด้วยส่วนหนึ่งโดยให้ดำเนินคดีในความผิดตามปอยามาตราฐาน57ฐานรับของโจรครับไอ้ฟอกเงินไม่มีนะไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีนะครับเป็นฟอกเงินไม่อยู่ในรายงานคตส.ครับแล้วก็อธิบายต่อว่าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาที่ร่วมกันกระทำความผิด27รายคือผู้ถูกกล่าวหาที่1นะครับที่3ถึง14ที่16ถึง18ที่20ถึง28และที่30ถึง31นั้นมีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาที่31ซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะกระทำความผิดร่วมอยู่ด้วยจึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ไงครับว่า ปัญหาก็คือว่าวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าคนตำรวจโททักษิณไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเป็นพยานบอกเล่าใครเล่าใครบอกใครเล่าชัยนรงค์อุตมะค่ะให้การมานะครับวันนี้เรื่องไม่จบแล้วครับเรื่องจะไม่จบนะฮะท่านนักฝินเนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์จากคดีนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราดีใจหรือเสียใจเท่าที่ควรพี่น้องครับกระบวนการที่กล่าวหาว่ามีระบอบทักษิณพันตำรวจโททักษิณโดนนั่นโดนนี่เนี่ยคือต้นเรื่องมาจากการปฏิวัติ49ค่ะ19กันยา49นี่อีก19วันจะถึงแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต่างหากที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ rule of law หลักนิติธรรมที่ต่างประเทศเขาสงสัยแล้วก็โต้แย้งกันมาว่ามันมีศาลเดียวรัฐธรรมนูญก็มาแก้เป็น2ชั้นใช่ค่ะแต่ก็มาจากศาลเดียวคือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นไหมก็ยังในวงการผู้พิพากษาก็บอกเอ๊ะมันเป็น2ไม่ใช่2ศาลอยู่ดีนี่คือเหตุผลเพราะนั้นไม่ว่ากรณีท่านทักษิณถูกตัดสินอย่างไรนะครับกระบวนการพิจารณาของศาลก็ว่าไปแต่ต้นเรื่องเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเหตุแห่งการที่นำไปสู่การพิจารณาของศาลเนี่ยมันมาโดยชอบหรือไม่ครับมันมาโดยความถูกต้องตามคันลองของธรรมของนะระบอบประชาธิปไตยหรือไม่พี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนรายการเดอะเคลียร์เข้าใจประชาธิปไตยก็ต้องเข้าใจที่ผมพูดว่าหลักนิติธรรมของบ้านเรามีปัญหาหรือเปล่าครับเมื่อกี้ที่คุณเรืองอธิบายมานะคะแล้วฟังจากเนื้อหาของคำวินิจฉัยในยุคของคตส.เนี่ยนะคะก็เห็นภาพชัดเจนคือแต่เดิมเนี่ยอนุกรรมการเนี่ยนะคะก็เสียงข้างมากคือไม่ฟ้องของอนุเสียงข้างมากไม่ฟ้องไม่ฟ้องแต่คตส.เนี่ยไปหยิบเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยบอกว่าฟังได้พยานบอกเล่าแล้วคตส.ชุดใหญ่ก็เลยไปหยิบของเสียงข้างน้อยเนี่ยมาเป็นพยานบอกเล่าแล้วก็มาอ้างมาเพิ่มชื่อดร.ทักษิณชินวัตรเข้าไปท่านทักษิณเนี่ยร่วมกันกระทำความผิดเมื่อท่านทักษิณร่วมกระทำความผิดและท่านทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทั้งหมดก็เลยถูกเอาเข้าไปฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองค่ะคือเป็นที่สังเกตอยู่อย่างนึงคือปกติเนี่ยช่วงที่เราเห็นคดีมานะคะไม่เคยมีการหยิบยกเอาเสียงข้างน้อยเนี่ยมาฟ้องส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามเสียงข้างมากก็เป็นไปได้เป็นมติเนี่ยเป็นมติคตส.นี่เป็นไปได้นะครับมีเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยเขามีสิทธิ์แต่เหตุผลที่ท่านอ้างมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมาจบที่คำพิพากษาเมื่อวานใช่ค่ะใช่ไหมศาลเนี่ยพิจารณาเนี่ยทั้งคดีก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่มีตัวท่านทักษิณกับคดีนี้หลังจากพิจารณารับหลังเนี่ยนะฮะยืนยันเหมือนกันว่าพยานบอกเล่าเนี่ยฟังไม่ได้ในคดีอาญาก็บทสันนิษฐานอยู่แล้วนะครับว่าต้องปราศจากข้อสงสัยใช่ค่ะก็อันนี้ทั้งคุณอุตมะและคุณชัยนรงค์ให้การเนี่ยนะคำให้การตั้งแต่ชั้นตำรวจนะครับฝ่ายสอบสวนกลางที่หมอมอุ๋ยเนี่ยเป็นคนยื่นหนังสือไปนะครับจนถึงชั้นที่คุณสารินีวังตาลนี่แหละเนี่ยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ของแบงค์ชาติประชุมแล้วก็ส่งเรื่องมาปปช.พอมีปฏิวัติตั้งคตส.ก็ปปช.ก็ส่งเรื่องมาคตส.คตส.ก็ดำเนินตามไปสุดท้ายก็ท่านผู้ตรวจทักษิณเป็นบิ๊กบอสเป็นซุปเปอร์บอสด้วยเพราะว่ารับฟังแล้วก็ไล่กันมายาวจนถึงเมื่อวานนี่แหละครับใช่ค่ะแล้วก็นู่นนะครับจะพ่วงไปถึงวันนี้
ลูกชายสุดที่รักของท่านทักษิณก็ยังโดนคดีอยู่นะครับแต่เดิมนี่เห็นว่ารับของโจรก็รับผลล่าสุดเป็นฟอกเงินเป็นฟอกเงินแต่ฟอกเงินเนี่ยกรณีคุณโอ๊คเนี่ยกล่าวหาว่ารับ10ล้านแต่รับจากบิ๊กนายพลใช่ค่ะนะครับซึ่งรับก่อนนะครับรับเข้ามูลนิธิคนหนึ่งรับเข้าบัญชีส่วนตัวบัญชีเงินฝากประจำอีกคนหนึ่ง DSI ปปง.ฟ้องคุณมองไม่เห็นอะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะเอาผังให้ดูผังใหญ่มากผังคดีพิเศษเนี่ยผมมีสำเนาอยู่เป็นผังใหญ่เลยเขียนไม่ชัดอะไรเงี้ยผมเอามาจากที่นี่แหละแต่ทำไมตอนนั้นเห็นแต่ตอนฟ้องต่อมาไม่เห็นไม่ได้อันนี้ก็กระบวนการนะครับก็นี่คือเล่าสู่กันฟังว่าเวลาเราจะพิเคราะห์นะครับถึงศาลใช้คำว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานที่มาที่ไปผมก็อ่านศึกษาเยอะก็ทำตามท่านนะครับก็หยิบให้เห็นจับๆอย่างนี้แหละครับว่าสิ่งที่คตส.วินิจฉัยท่านทักษิณมาจากตรงไหนเนี่ยครับสำนวนคตส.นะครับ008/2550นะครับลงนามกันคตส.10คนนะครับเนี่ยลงนามกัน10คนนะครับนี่5นะครับแล้วนี่อีก5เห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวบ้านเมืองของเรานะครับเราต้องรัฐประหาร2รอบฉีกรัฐธรรมนูญ2ครั้งเพื่อจะจับหนูแมวเนี่ยหนูแมวนะครับขอใช้นะครับท่านนายกนะครับขอใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจหนูแมวนะครับโอ้โหบ้านเมืองเลยไม่รู้ยังไงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเราไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าวนเวียนอยู่ตรงนี้วนเวียนแต่หนูแมวเนี่ยนะคะครับคือแต่การท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยเห็นว่าท่านเป็นคนอย่างไรและครอบครัวของท่านเป็นคนอย่างไรค่ะนะครับคือวันนี้เราย้อนกลับมาเห็นกันหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองได้พิพากษาชัดเจนในการยกฟ้องดร.ทักษิณชินวัตรนะคะว่าไม่เกี่ยวกับบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสที่มีการกล่าวหาว่าอนุมัติให้ปล่อยเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยกับกลุ่มกิจการมหานครนะคะซึ่งกลายเป็นประเด็นอยู่แต่ทีนี้คุณอุตมะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะอุตมะอ้างมาตลอดก่อนที่คำพิพากษาจะมาเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการก็คตส.ไม่ฟ้องมาแล้วนี่แล้วก็มีการอ้างคุณก็ไปดูสิบิ๊กบอสซูเปอร์บอสคือใครพอวันนี้มีคนกลับไปหาคุณอุตมะเงียบนะคะไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเลยว่าบิ๊กบอสกับซูเปอร์บอสที่ใช้เวลาหากินเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยจะใช้เป็นใครต่อก็อันนี้เอาไว้ให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านทำหน้าที่ไปนะครับรายการเดอะเคลียร์วันนี้โดยเรืองไกรดีกิจวัฒนะเสนอเรื่องหนึ่งที่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตอบมาเลยส.ส.เนี่ยควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่มีประวัติโดยคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างนี้หรือไม่นะครับกรณีดังกล่าวแม้ว่าอายุความจะพ้นแต่พฤติกรรมเนี่ยมันลบล้างไม่ได้นั้นการที่ศาลพิพากษาว่ากรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทยกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายสองฉบับเนี่ยคำพิพากษาน่าจะหน้า51นะครับวันนี้หนึ่งในนั้นมาเป็นรัฐมนตรีครับจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ส.ส.ครับพอผมเป็นส.ส.ผมเขียนเรื่องคำร้องร่ารายชื่อแล้วนะครับท่านจะร่ารายชื่อเรื่องขาดคุณสมบัติหรือไม่ท่านจะร่ารายชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคลหรือไม่เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมเรียกร้องผ่านรายการถ้าพี่น้องเห็นด้วยช่วยเชียร์หน่อยครับบอกพี่น้องเพื่อนฝูงให้เชียร์ไปยังตัวแทนของเราส.ส.ของเราเนี่ยนะครับเข้าชื่อกันอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงมติเลยงั้นแล้วก็แฉเอกสารทั้งหมดนะครับผมมีอยู่ในมือประมาณไม่ถึงแสนมากเดี๋ยวจะเอาไปให้หมดเลยนะครับมีคนอภิปรายสักร้อยคน3วัน3คืนเอากันให้จบนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านตั้งเนี่ยท่านทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้มีภาคต่ออีกหลายภาคแล้วควรจะเป็นเวทีสภาผู้แทนราษฎรค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคดีของดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะเป็นคดีที่ถูกกล่าวหามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ถูกยึดอำนาจมา19กันยายนปี49แล้วก็ถูกเชื่อมโยงเกี่ยวพันมาตลอดด้วยคำว่าบิ๊กบอสกับซูเปอร์บอสเนี่ยนะคะแต่วันนี้
สังคมเริ่มเห็นแล้วว่าคำว่าพี่บอลซูเปอร์พอดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับดร.ทักษิณชินวัตรเลยก็ต้องคืนความเป็นธรรมไม่มีเลยเพราะว่าเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วบอร์ดทั้ง5ท่านเนี่ยในคำให้การนะครับทั้งเลขาคณะกรรมการบริหารทั้งผลการสอบของแบงค์ชาติ ผลสอบของตำรวจนะครับที่ส่งไปปปช.ก่อนที่มาคตส.กรรมการบริหารทั้ง5ท่านได้รับเอกสารขออนุมัติสินเชื่อล่วงหน้า 2-3 วันทุกคนค่ะคำให้การของทุกคนก็ระบุเช่นนั้นเลขาก็ระบุเช่นนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโอ๊ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวผมคัดค้านไม่จริงฮะค่ะอันนี้ยืนยันด้วยรายงานผลการตรวจสอบแล้วก็คำให้ถ้อยคำของที่กรรมการทั้ง5ท่านมีอยู่ในเอกสารพวกนี้นี้มันก็เหลืออย่างเดียวส.ส.ไปทำการบ้านหน่อยเอาเรื่องนี้ทำการบ้านและหาความยุติธรรมคือเพราะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งถล่มทลายเกินครึ่งเนี่ยนะยังถูกกระทำได้โดยไม่ได้อำนาจที่มาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้ได้นะครับแล้วพวกเราชาวบ้านตาดำๆเนี่ยจะไหวเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไปปักไฟระบอบทักษิณไปปกป้องนายกทักษิณนะครับมันไม่เกี่ยวกับผมก็โต้แย้งกันมาหลายกรณีนะครับก็คุยผ่านไปถึงท่านว่ายังไงเนี่ยผมก็ทำตรงไปตรงมาเคลียร์ๆนะครับแต่กรณีนี้เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วเราก็เลยมาย้อนดูว่าไอ้ต้นเรื่องมันมาอย่างไรต้นเรื่องมันมาจากคำว่าไปรับฟังพยานบอกเล่าใช่ไหมคนอื่นก็เลยปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปนะครับในกระบวนการพิจารณาของศาลเนี่ยเราไม่กล้าล่วงอยู่แล้วแต่เรากำลังที่ว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยคือการรับฟังพยานบอกเล่าแล้วก็ลงมติชี้มูลว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งนี่คือที่มาที่ไปคดีกรุงไทย 9,900 ล้านครับโอ้โหนะคะรอแรงอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่หลังรัฐประหารมาดร.ทักษิณได้ถูกกล่าวหามาตลอดแล้วถูกคนพูดถึงท่านไม่มีโอกาสได้มาแก้ตัวนะคะวันนี้ได้เห็นแล้วจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะคะแล้วก็เหมือนที่คุณเดินการพูดเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเคยเป็นพยานให้กับคตส.เป็นพยานเป็นกรรมการบริหารกรรมการด้วยแล้วก็ถูกกล่าวหา เป็นผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่19ค่ะแต่มาถูกคตส.ยกว่าไม่กล่าวหาเพราะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานที่นำไปสู่การชี้แจงว่าผู้ถูกกล่าวหาลำดับที่19คือคุณหนุนว่าร่วมกระทำความผิดทั้งที่มติกรรมการบริหารต้องใช้5เสียงหลักฐานก็มีลายเซ็นว่อนอยู่ในโลกโซเชียลมาก่อนหน้านี้นะครับคุณอุตมะปฏิเสธได้อย่างเดียวว่านั่นไม่ใช่ลายเซ็นผมทำให้การไม่ใช่ของผมค่ะก็ไม่เคยกล้าเถียงเรื่องนี้ไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าผมไม่ได้ร่วมทั้งข้างนอกเนี่ยก็พูดกันยกกฎหมายตลาดหลักทรัพย์การประชุมที่สำคัญเรื่องนี้เกิด9ธันวาคม46ใช่ค่ะ 9,900 ล้านวันที่18วันที่เช็ค11ฉบับออกไปที่สาขาปิ่นเกล้าวันที่17กรรมการธนาคารกรุงไทยรับรองมติ9ธันวาคม46ใช่ค่ะในวันที่รับรองมตินี่นะครับผมเน้นย้ำๆตรงไปตรงมาเคลียร์นะครับมีกรรมการเข้า3คนไม่มีคุณวิโรจน์เรืองแขกับคุณอุตมะคุณชัยนรงค์รับรองบันทึกการประชุมวันที่9ด้วยค่ะเอาเลยครับเอาที่ผมให้ดูนะต้นปี47ค่ะอนุมัติใช่ไหมต้นปีทุก3เดือนทุกไตรมาสธนาคารกรุงไทยจะต้องรายงานสถานะการปล่อยกู้ขนาดใหญ่ของกลุ่มกิจการมหานครเป็นการกู้ขนาดใหญ่หนึ่งในหลายโครงการที่มีการรายงานมกราคม47ถ้าจำไม่ผิดรายงานประชุมกรรมการบริหารกรุงไทยเนี่ยคุณอุตมะเข้าด้วยเขารายงานว่าเงินกู้9,900 ล้านสถานะปกติ
อ้าวแล้วไอ้ที่มาอธิบายความตอนหลังที่แถลงในที่ประชุมว่าขึ้นชาร์จว่าผมทักท้วงนู่นนี่นะเอาแล้วมกราจะท้วงไหมอ้าวก็มันปกติอ่ะค่ะมีอะไรติดปากพูดไม่ออกพูดไม่ออกนะฮะหลักฐานมันยันฮะหลักฐานอยู่ที่ตำรวจนะฮะแล้วก็อยากได้หน้าไหนอะไรอะไรแจกจ่ายกันไปถ้ายื่นอภิปรายนะครับเหตุผลการอภิปรายควรจะมี 4-5 เรื่อง 1. พลเอกประยุทธ์ขาดคุณสมบัติเพราะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ที่ไม่ประชุมในสภาขั้นตอน 2. พอเป็นนายกใช่ไหมฮะเลือกนายกหน้านี้หรอเสร็จก็ตั้งครม.การตั้งครม.ตั้งคุณอุตมะไปด้วยเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ไงคะนะครับ 3. พอมีนายกมีครม.ถวายปัดขาดเกินชอบหรือไม่ 4. นะครับ แถลงนะฮะนโยบายต่อรัฐสภาไม่แก้หนีตัวร่วมตัวเลข 5. วันนี้การบริหารราชการแบบนี้เอาข้อเงินไหนไปอนุมัตินะฮะเรื่องข้าวเรื่องยางเรื่องบัตรประชารัฐเรื่องแล้วยังใช้อำนาจออกกฎกระทรวงรัฐมนตรีออกกฎนู่นนี่นั่นห้ามนักศึกษาเด็กไปทำอะไรเนี่ยออกมาเมื่อวานเนี่ยมีอำนาจโดยชอบหรือไม่ดีไหมถ้าดีนะครับพี่น้องเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านมาขอข้อมูลหรือมีอยู่แล้วนะครับก็ควรจะมีนะครับผมก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะไปแสวงหาข้อมูลไปอภิปรายไม่ใช่สมัยนี้นะครับสมัยนี้ท่านยื่นเรื่อง152ให้มาแถลงข้อเท็จจริง2เรื่องไปแล้วแต่เมื่อเปิดสมัยประชุมมาเนี่ยท่านมีสิทธิ์ภายในสิ้นปีเนี่ยจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจกับอภิปรายงบประมาณอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังเอาเรื่องนี้มาแฉมาสับมานะครับ แฉกันในสภาให้มันชัดเจนจะแจ้งให้มันชัดกว่ารายการเดอะเคลียร์ของเราอีกนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นจะมีดาวสภาเกิดขึ้นอีกหลายคนโดยเพราะเรื่องนี้นะครับอยากได้เอกสารมาเลยครับค่ะมีประมาณแค่ที่หน่อยครับแล้วท่านจะได้คะแนนจากประชาชนของท่านถ้าทำหน้าที่ในสภาได้นะครับถึงขนาดถ้าจะได้ตัดญาติขาดมิตรกันกับผู้ถูกอภิปรายก็เอาให้มันเห็นตามนี้แดงเลยใช่ค่ะดังนั้นเอกสารนะคะคุณเรืองไกรมีประมาณแค่แสนหน้าเองค่ะไม่ถึงเกือบมีมันเกือบแสนหน้าเองนะคะฝ่ายค้านคนใดอยากจะอภิปรายเรื่องนี้แบบข้อมูลแบบเข้มข้นรีบเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่เราหาตัวการกรณีของการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยครับแล้วคุณอุตมะเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารที่ไม่ถูกฟ้องคู่กับคุณชัยนรงค์ใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้คุณอุตมะกลับได้ดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วยังกลับมากำกับดูแลธนาคารกรุงไทยอีกให้ผมว่าเราเชิญก่อนที่อภิปรายเชิญคุณอุตมะมาถกกับผมดีไหมเอ๊ะได้สนุกนะคะดีเบตมาไหมดีไหมดีไหมนะครับเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะเพราะท่านก็พยายามชี้แจงเหลือเกินแต่ว่าชี้แจงด้านเดียวมันอาจจะไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่ใหม่นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่กล้ามาเจอผมหรอกนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามให้มีการตรวจสอบท่านเพราะท่านอาสามาเป็นนักการเมืองวันนี้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเคลียร์แต่ว่าเมื่อมันมีปมข้อสงสัยในคดีกรุงไทยมีการกล่าวหาท่านเคยให้ถ้อยคำท่านเคยถูกหมายเรียกแล้วก็พยานหลักฐานมาชัดเจนขนาดที่ว่าคำกล่าวอ้างของท่านกับคุณชัยนรงค์เนี่ยศาลรับไม่รับฟังบอกรับฟังไม่ได้แต่เพียงบอกเล่าท่านทักษิณก็เลยรอดไปแค่หนึ่งเดียวนะไม่ใช่ว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะที่ยังต้องถูกกระทำอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านก็คิดว่าเป็นโชคชะตาของท่านก็ว่าไปนะครับแต่ลักษณะเดียวกันคุณอุตมะวันนี้ก็ควรจะยอมรับการตรวจสอบไม่ว่าจะนอกสภาในสภาถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายพอนะครับท่านก็ควรจะเข้ามาชี้แจงไม่ต้องที่ผมก็ได้จะเป็นเวทีนอกสภาที่อื่นก็ได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะพักไปได้เลยแต่ถ้าท่านอยากจะเปิดอภิปรายตัวท่านเองก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในนามคณะรัฐมนตรีขอรับฟังความเห็นในที่ประชุมสภาก็จำเป็นทำได้แต่สำคัญว่าท่านกล้าหรือไม่อันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคิดว่ากล้าไหมกล้าไหม
กฎหนึ่งผมว่าไม่กล้ากฎหนึ่งที่ว่ากล้าแต่อยากให้ท่านกล้านะฮะแต่ผมว่าท่านไม่กล้าถ้าคิดว่ากล้าไหมนะคะกฎหนึ่งถ้าคิดว่ากล้าครับกฎสองไม่กล้าหรือเรียกผมไปกระทรวงการคลังไหมค่ะแล้วผมจะไปเรียกพยานหลักฐานใครโอ้โหเอาเชิญสตง.มาด้วยเพราะสำนวนยังคอตสยังอยู่ที่สตง.ยังเก็บอยู่มาครับผมจะได้แค่ก๊อปปี้อยากได้ตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะกรุณาก็คู่ความนะครับอัยการก็ออกงบหน่อยขอสรรพเอกสารในสำนวนคดีนี้มาทั้งหมดเอามากางกันเลยหมายจอหมายรอว่ายังไงนะสำนวนตำรวจมาเนี่ยนะครับครบหรือไม่ครบแล้วตลกอย่างเมื่ออ่านบันทึกถ้อยคำปกติถ้อยคำมันไม่ควรจะตรงกันถ้อยคำพยานคอตสอมีหลายคนค่ะพารากราฟต่อพารากราฟตรงกันเตะโอ้โหตรงกันเตะมีไหมคะปกติผมเนี่ยนั่งอ่านเนี่ยตาเปียกตาแฉะเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงโน้ตไว้ใน Excel นะฮะหลายร้อยบรรทัดผมอ่านแล้วผมก็ตรงกันมันอะไรจะขนาดนี้การถ้อยคำคนละวันทำไมถ้อยคำมันตอบเหมือนกันเตะค่ะไอ้คำถามเหมือนกันผมไม่แปลกใจแต่คำตอบเหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะเห็นเห็นไหมเห็นร่องรอยไหมร่องรอยไหมค่ะครับก็เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเราก็ย้อนกลับไปเห็นบาดแผลที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สังคมได้เห็นอะไรมากขึ้นนะคะวันนี้ที่บอกว่ารายการอื่นนะไม่มีแน่ๆเดือดเคลียร์ที่ต้องมาให้เคลียร์นะคะว่าคดีของดร.ทักษิณเนี่ยจู่ๆปรากฏชื่อมาเป็นจำเลยได้อย่างไรทั้งที่แต่เดิมเนี่ยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่ชื่อดร.ทักษิณชินวัตรเลยสุดท้ายแล้ววันนี้ความบริสุทธิ์ของดร.ทักษิณกับคดีกรุงไทยได้ปรากฏให้เห็นเฉพาะคดีนี้นะครับคดีอื่นยังต้องสู้กันต่อไปที่เราพูดถึงเรื่องคดีกรุงไทยเพราะว่าคุณอุตมะเนี่ยใช้เรื่องนี้ไปพูดยกยอตัวเองจนเป็นผลดีต่อตัวเองเนี่ยว่าแถลงในที่ประชุมรัฐสภาด้วยใช่ค่ะที่บ้านที่บกเนี่ยชาร์จตู้นี่นั่นเนี่ยผมนึกว่าเอาชาร์จเนี่ยมาล่างไล่มายันกับเอกสารที่ผมมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับว่ามันสอดคล้องต้องกันไหมเอกสารบางส่วนมีลายเซ็นคุณอุตมะอยู่ข้างๆด้วยนะครับมีหลายส่วนนะครับอย่างกรณีที่ของคุณชัยนรงค์อินทรมีทรัพย์หมายเลขจอ363บันทึกคำให้การนะครับของนายชัยนรงค์นะครับที่สถานีตำรวจฝป3ปปปตรผมไม่เข้าใจนะไม่ง่ายเลยไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องต่างๆที่เอามาให้เป็นตัวอย่างว่าที่มาที่ไปทำไมที่มีความเกี่ยวข้องและทั้งหมดในเอกสารนี่แหละที่อ้างว่าคุณสุชายบอกว่ามีการโทรมาขอให้ผ่านโครงการนี้โดยใช้คำว่าบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสนะครับในที่สุดก็คือพยายามบอกแล้วใช่ค่ะนะคะสิ่งสำคัญวันนี้ที่เราจะต้องทำก็คือการแชร์ได้แล้วค่ะครับแชร์ข้อความที่เราจะรายการแล้วก็ให้ผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญท่านทักษิณเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมมาเป็นระยะอย่างยาวนานนะคะ แล้วก็วันนี้คุณอุตมะเองค่ะแก้นิดนึงได้ไหมค่ะใช่ว่าท่านทักษิณเนี่ยน่าจะตกเป็นจำเลยของมารสังคมของมารสังคมแก้ข่าวไม่รู้ใครนะครับที่เราพวกเราก็อยู่ในสังคมแต่ว่าเราไม่ได้ไปกล่าวหาท่านเอาไหมคะพอแก้ไขว่าท่านทักษิณตกเป็นจำเลยของมารสังคมมาเป็นเวลานานใครไม่รู้นะครับใครอยากรับว่าเป็นก็ไปว่ากันเอาเองใช่ค่ะทีนี้คุณอุตมะคงจะใช้คำว่าบิ๊กบอสกับซูเปอร์บอสไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตัดสินที่การจะต้องมีการต้องไปหาคำใหม่แทนนะคะเพื่อจะโยงใจตัวเองให้หมดไปเพราะฉะนั้นว่าถ้าเปิดอภิปรายเนี่ยคุณอุตมะก็คงจะไม่อ้างว่าบิ๊กบอสหรือซูเปอร์บอสได้อีกต่อไปใช่ค่ะก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาติดตามกันต่อกับรายการเดอะเคลียร์เคลียร์ทุกประเด็นวันนี้ขอบพระคุณคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสวสรรหาค่ะที่มาเคลียร์กันจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะรายการเดอะเคลียร์เคลียร์ทุกประเด็นบ่าย 2:00 น.วันเสาร์เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ